คครับผมก็สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเพลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยเด้อวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม Dead by Daylight แบบฉบับมือถือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่สามารถโหลดได้ตอนนี้นะครับที่พี่เล่นคือเป็นเซิร์ฟเทสเบต้าจะสามารถโหลดได้แค่เฉพาะ4ภูมิประเทศนะครับในระบบ iOS ก็คือมีประเทศสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็ฟินแลนด์นะครับส่วนระบบ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาโหลดเกมให้เราไปดูกันดีกว่าว่าตอนแรกมันให้ทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมละคือมันเป็นเหมือนระบบฝึกหัดนะครับเรามาดูภาพโดยรวมดีกว่าภาพมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันอาจจะไม่เหมือนในเกม Identity V หรือว่า Identity Fight นะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเทสเบต้านะครับก็ลักษณะเหมือนในคอมเลยแหละแต่ว่าเอ้ยมีปุ่มด้านขวามีปุ่มกระโดดโอเคถือว่าเหมือนในคอมนะแต่ว่ารูปภาพกราฟิกยังไม่สวยเหมือนกับในคอมนะครับเมื่อกี้มันบอกว่าให้เราทำการซ่อมเครื่องปั่นไฟแล้วจะมีแถบเช็คขึ้นมาอ่านี่ไงถ้ากดแถบเช็คไม่ตรงก็จะได้อยู่ที่50นะครับแต่ว่าถ้าเรากดแล้วมันเพอร์เฟกต์พอดีมันจะได้ทั้งหมด150นะโหยกดยากมากเลยอะรู้สึกว่าภาพมันยังไม่สมูทยังไม่สวยเหมือนเกม Iden นะครับแต่ก็รู้สึกว่าโอเคนะโอเคในระดับนึงแต่เดี๋ยวเรารอดูก่อนมันได้ทำอะไรต่อต้องไปเจอคิลเลอร์เหรอวิ่งไปข้างหน้ามีอะไรไหมรู้สึกว่าหน้าจอมันโอ้โหเจอคิลเลอร์ครับให้ทำอะไรต่อวิ่งไปข้างหน้าเหรอมันทำอะไรอ่ะอ้าวหยุดเองโอ้โหมันรออ๋อมันรอเพื่อแบบว่ามาสอนเราไงโดนอุ้มแล้วอ๋อสามารถดิ้นหลุดได้ด้วยการกดปุ่ม2ปุ่มครับกดสัมผัสที่หน้าจอครับทุกคนแล้วมันจะทำการดิ้นหลุดโอ้ยมีออร่าเพื่อนด้วยโอ้โหเหมือนในคอมเลยนะครับเหมือนในคอมมากแต่แค่กราฟิกยังไม่เหมือนสักเท่าไหร่เมื่อเราจับเกม Dead by เนี่ยเมื่อเราดิ้นยิ่งดิ้นนะครับมันยิ่งทำให้เลือดเราลดเยอะนะเพื่อนก็มีการทำการรักษาโอเคมีปุ่มเลื่อนมองลูกตามองข้างหลังได้ด้วยถือว่าโอเคครับสามารถเลื่อนหน้าจอได้เหมือนเกม Identity V เลยรอยเลือดชัดเจนมากทีมเวิร์คช่วยกันถอดรหัสช่วยกันปั่นไฟซ่อมเครื่องปั่นไฟติดจากไอเดนมากไอเดนเป็นเครื่องถอดรหัสส่วน Dead by Daylight นะครับเป็นเครื่องปั่นไฟเดี๋ยวเรามาดูถ้าเราปั่นเสร็จนะครับมันจะให้เราทำอะไรต่อแถบทิกเกอร์ขึ้นโอ้ได้50กดไม่ทันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดประตูปุ่มเปิดอยู่ไหนปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้ครับมันไม่ได้ยินเสียงหัวใจเมื่อเราเจอคิลเลอร์เลยอะเวลาเราเจอฆาตกรมันไม่มีเสียงหัวใจเต้นนะแต่ว่ามันมีรูปหัวใจอะอยู่ตรงตัวเราครับโอ้มีเสียงร้องด้วยเวลาใกล้เปิดแล้วเฮ้ยเปิดมาแบบโอเคเลยอะเหมือนในคอมมากเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าถ้ามันมีให้ฝึกแบบตัวผู้รอดชีวิตมันต้องมีคิลเลอร์ด้วยถ้ามันต้องให้ฝึกนะมีไหมเอ่ยกดอะไรอ่ะคอนทินิวต่อไปเลยเป็นตัวอะไรหรือว่าจบแค่นี้จบแค่นี้หรือเปล่าให้ทำอะไรต่ออ๋อมาแบบระบบคิลเลอร์ครับเอ้ยมันมีแบบรูปแบบว่าให้เอ้ยมีเครื่องระเบิดอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเราต้องไปหาผู้รอดชีวิตดีกว่าตรงนี้ไม่มีมันได้ทำอะไรอ่ะเอ้ยมีทั้งเครื่องด้วย
โอเคแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเครื่องนะครับเรามาที่เครื่องนี้มันให้ทำเหมือนกันหรือเปล่าให้ทำอะไรอ่ะไม่เห็นมีมีลูกมือขึ้นแล้วก็กระตุ้นไปก่อนอีกทีนึงสิแล้วมีอะไรอีกตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วมันน่าจะให้เราไปหาผู้รอดชีวิตหรือว่าเซอร์ไวนะครับเซอร์ไวอยู่ตรงไหนต้องหาดูรอยเท้าอ่ะอ้าวนี่ไงเจอแล้วนี่ครับมีรอยเท้าอยู่นะสีแดงๆโอเคมันน่าจะให้เราตามหาแล้วก็น่าจะพูดง่ายๆว่าตามข้าดีกว่ามานี่มานี่ขอเสียงลักษณะการฟันมันฟันแล้วมันหมุนตัวไม่ได้อ่ะมันหมุนตัวไม่ได้เหมือนในเกม Identity V หรือว่า Identity Fight นะครับโอ้รอยเลือดมีรอยเลือดชัดเจนมากโอเคมีการเช็ดเลือดถือว่าโอเคครับแต่ว่ารูปในแบบแมปเนี่ยมันยังไม่ค่อยแบบโอเคในเรื่องกราฟิกนะสาเหตุที่ว่าไม่โอเคเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นในระบบมือถือครับโอ้โหเสียงร้องแบบโหยหวนมากให้เราทำอะไรต่อเอ่ยอ้าวมีคนเปิดประตูแล้วอ้าวมีคนมาเหยียบกับดักเราฟันไปก่อนทีนึงคิวอะไรพาวเวอร์อะไรอ่ะให้ทำอะไรต่อจับสิโอเคที่แขวนที่แขวนอยู่ตรงนี้ตรงจุดนี้ที่เราเล่นนะครับมันเหมือนว่าเป็นโหมดการฝึกมากกว่าแล้วให้เราทำอะไรต่ออ้าวโอเคผ่านเมื่อเราผ่านแล้วนะครับมันจะให้ตัวละครฟรีมาทั้งหมด5ตัวแล้วก็แต้มพอยต์เนี่ยทุกคนเห็นข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วให้ทำอะไรต่ออีกจบแล้วใช่ไหมเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับการเลือกตัวระหว่างฝั่งคิลเลอร์หรือว่าฝั่งฆาตกรแล้วก็ฝั่งตัวผู้รอดชีวิตหรือว่าเซอร์ไวแค่กดไปที่ตัวนะครับมันจะทำการสลับให้เราโดยอัตโนมัติแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมเรท18บวกนะครับเพราะว่ามันมีความแบบมีเหมือนพูดง่ายๆว่าเป็นความชั่วร้ายหรือว่าเป็นความรุนแรงผู้ผิดเป็นความรุนแรงครับเพราะว่ามันมีทั้งเลือดสาดทั้งแบบว่าเอาไปเกี่ยวเอาไปแขวนนะเนี่ยโหดมากเรามาดูดีกว่าว่าอันแรกมันมีให้อะไรบ้างเราไปแอบเล่นมาแล้วตอนนี้ถึงเลเวล9แล้วมีตัวละครนะครับให้เราเลือกเอ้ยเหมือนใน PC เลยกดมาข้างล่างก็จะเป็นตัวของคิลเลอร์ของฆาตกรแล้วก็มาอีกอันนึงก็เป็นของผู้รอดชีวิตมีเหมือนของอันนี้เลยอ่ะมีชุดคอสตูมเหมือนในคอมเลยถ้าใครเล่นแบบในคอมมาแล้วก็คงจะรู้นะครับก็ไม่ขอพูดตรงจุดนี้เยอะก็แล้วกันเนี่ยมันก็มีแบบใครอยากได้ชุดอะไรก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเพิร์กเป็นสกิลต่างๆก็เนี่ยถ้าเราเล่นเลเวลอัพนะครับมันก็จะมีเพิร์กมาให้ส่วนสกิลก็ไปทำการปลดล็อกสกิลในการว่าเราจะเอาไอเทมอะไรปลดล็อกไอเทมดีกว่าว่าเอามายังไงเดี๋ยวนี่นะครับเราก็ปลดล็อกแต่ละขั้นอะมันจะใช้พอยต์แดงนะครับในการปลดล็อกแค่นี้แล้วก็การเติมเงินคือเราเติมเงินได้เป็นไงของเดี๋ยวรอให้มันเข้าเซิร์ฟโลกก่อนเซิร์ฟโลกจริงๆมันก็จะสามารถโหลดได้ทั่วนะครับส่วนการตั้งค่าก็เป็นพวกวอลุ่มต่างๆฝั่งคิลเลอร์ฝั่งเซอร์ไวเวอร์การคอนโทรลการอะไรต่างๆแล้วก็มี language แล้วคือมีเปลี่ยนภาษาก็ส่วนมากก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานอยู่แล้วของแต่ละเกมนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวช่วงตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาคลิปเกี่ยวกับการเล่นภายในเกมแมปภายในเกมมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับใครดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ส่วนใครไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะโอเคบ๊ายบาย